ที่บอกไปว่าการจัดสงกรานต์นะฮะในกรุงเทพมหานครนอกจากสถานที่หลักๆนะครับอย่างถนนข้าวสารสีลมสยามสแควร์รวมถึงที่ RCA นะครับตามถนนหนทางต่างๆในกรุงเทพมหานครมีหนุ่มสาวออกมาเล่นสาดน้ำกันทุกตรอกซอกซอยเลยนะครับผมพร้อมด้วยคุณจตุพรสุวรรณรัตน์พาคุณผู้ชมขับรถมอเตอร์ไซค์พาตระเวนไปสัมผัสกับบรรยากาศในหลายจุดโดยเฉพาะย่านโชคชัย4และห้วยขวางการออกมาเฉลิมฉลองก็ทำให้การจราจรบนถนนสายรองติดขัดอย่างหนักทีเดียวครับท่ามกลางการคุมเข้มวินัยจราจรของเจ้าหน้าที่ชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับคุณผู้ชมครับผมพร้อมด้วยคุณจตุพรนะครับทีมข่าว NTT News Focus นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปสำรวจการเล่นสาดน้ำสงกรานต์นะครับทั่วทั้งกรุงเทพมหานครตามจุดย่อยๆนะครับนอกเหนือจากจุดหลักที่ในการจัดงานไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ที่ข้าวสารสีลมหรือว่า RCA นะครับจุดนี้คือบริเวณถนนห้วยขวางนะครับทางด้านหน้านู้นคือบริเวณแยกห้วยขวางนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีประชาชนนะครับนำรถกระบะนะครับบรรทุกน้ำออกมาเล่นกันอย่างมากมายทีเดียวนะครับเราลัดเลาะไปตามเส้นทางบนถนนปฏิพัฒน์นะครับจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้นะครับจะมุ่งหน้าไปที่บริเวณขอบชายแดนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหลักของคนกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเขาจะใช้ในการเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันครับไม่รู้แล้วก็เตะอยู่นี่มา10 ปีก็ไม่